สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศครับอมรินทร์ซุปเปอร์ไฟท์ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรนำแฟนมวยมาที่สนามมวยจิตเมืองนนท์อตก3จังหวัดนนทบุรีครับทุกวันอาทิตย์เวลา 18:20 นเป็นต้นไปนะครับเรื่องของการประกบคู่มวยความมันความสนุกเร้าใจที่จะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2562ครับโปรโมเตอร์ชุนครับสวัสดีครับพี่น้องแฟนหมัดมวยทั่วประเทศฮะสำหรับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางอมรินทร์ทีวีที่ได้กรุณาให้เกียรติครอบครัวผมนะส่วนเรื่องคู่มวยนั้นผมก็ได้มอบให้อมรินทร์ซุปเปอร์ไฟท์ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรพร้อมแล้วนะครับที่จะเสิร์ฟความมันกันคู่แรกเปิดหัววันนี้ขุนพลสิทธิ์แก้วประพลพบกับทางด้านของเพชรทวินศักดิ์คริสต์ศักราช2019ปีหมูทองเริ่มขึ้นแล้วครับความมันที่อตก3นนทบุรีหน้าจอช่อง3 34 HD ของอมรินทร์ทีวีครับครับประเดิมปีหมูทองด้วยมวยใหญ่ๆกันก่อนเลยดีกว่านะครับ139ปอนด์ครับจะเห็นในจอภาพนะครับทางด้านขุนพลสิทธิ์แก้วประพลครับอายุ22ปีครับส่วนสูง172ซมครับชนะมาแล้ว35ครับแพ้15ครั้งครับครับเรามาสรุปประวัติคร่าวๆของมวยคู่แรกก่อนนะครับทางด้านมุมแดงขุนพลสิทธิ์แก้วประพลเป็นลูกหลานจากเมืองสระบุรีครับอยู่จังหวัดส่วนมุมน้ำเงินเมื่อกี้คุณทวินเหล่างามนี่เจ้าของสีเสื้อสักทวินคัมแบ็คคืนเงินครับครับก็มาติดตามกันนะครับถือว่าสีเสื้อหน้าเสือค่อนข้างที่จะแข็งเหมือนกันทั้งคู่นะครับเทียบสัดส่วนรูปร่างแล้วค่อนข้างที่จะปาดหัวตัวเท่ากันเลยครับคุณดีครับมีความเป็นมาตรฐานทั้ง2ค่ายครับพี่น้องแฟนมวยครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้เป็นกรรมการวรวิทย์เชื้อสุวรรณให้คะแนน3ท่านมีอวยพรเขียวกุ้งจินตกรณพัทลุงและวิทูลบ่าพิมายคู่นี้สู้กันในพิกัดน้ำหนัก139ปอนด์ครับเป็นมวยเวทใหญ่แต่ว่าใหญ่ที่สุดในวันนี้ก็ว่าได้ครับคู่เปิดหัวอมรินทร์ซุปเปอร์ไฟท์ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรของเราครับครับเกมยกนี้จะเปิดแน่นอนแล้วนะครับแข้งขวาหมัดขวาครับขวานี่เอียงทีเดียวครับขุนพลจังหวะเตะนี่ฮะเตะซ้ายหน้าตลอดครับชกไปด้วยคิดไปด้วยครับผลเลยครับตอนนี้นี่ยิ่งชกยิ่งคึกครับเพชรทวินเดินครับล็อกในตีได้ไหมครับสอดแขนโอ้โหหมดยกที่4ก่อนนี่คือคู่เอกนำรายการอมรินทร์ซุปเปอร์ไฟท์ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างความสุขให้พี่น้องที่ได้ชมกันทาง